สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับ English with พี่ภูแล้วนี่คือช่วง Let's Sing and Study อย่าลืมที่จะกด Subscribe Like Share ให้พี่ภูด้วยนะครับนี่เป็นมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดของ Love ในเพลง Love Somebody ซึ่งวันนี้พี่ภูจะนำมาแปลให้ทุกคนฟังเนื้อเพลงไม่ซับซ้อนไม่ยากเท่าไหร่แต่น้ำเสียงกินใจเหลือเกินทำไมฉันทำตัวแบบนี้ทำไมฉันถึงทำแบบนี้ Why do I do this? Pick you up and put you down and put you through this. Pick you up and put you down and put you through this. เลือกเธอแล้วมาเป็นคนรักละฉันก็วางเธอลงทิ้งเธอไปอย่างนี้ And put you through this.นำเธอมาเจอกับเรื่องแบบนี้ Started off as a good thing, sure thing you held back but I know Started off as a good thing, a sure thing เริ่มจากสิ่งดีๆ a sure thing และดูแบบมั่นใจดีนะดูแบบคนเนี้ยใช่ละคุณเป็นคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะ You held back ก็คือ hold back ดูทรงดูท่าก่อนแบบยั้งๆไว้ก่อนไม่ได้แบบพรุ่งพรวดไม่ได้เร่งรีบอะไรอย่างนี้และผมก็เข้าใจดีIn the moment our lips touched, the rush sent us straight to the moon. In the moment our lips touched, oh, ตรงนี้อย่างไรพอมาถึงจุดหนึ่งที่แบบเป็นโมเมนต์ที่ริมฝีปากของเราสัมผัสกันก็คือเราจูบกันละแบบเริ่มลึกซึ้งละ The rush sent us straight to the moon. อันนี้ชัดเจนโลกยังไงความรู้สึกยังไงความรู้สึกที่เร่งเร้าเร่งรีบตรงนี้มันทำเหมือนกับส่งเราไปสู่อะไรดวงจันทร์เลยทีเดียวนะเหมือนกับตัวนี้สื่อถึงความสุขสุดๆแบบความสุขที่หลุดโลกไปเลยค่ะปื๊ดปั๊ดพุ่งตรงไปสู่ the moon เลยทีเดียว I should have known that we'd be coming down I should have known we'd be coming down ตอนนั้นหรือแบบโมเมนต์นั้นที่เรารักกันเนี่ยฉันเป็นไงก็ควรจะรู้จะเข้าใจก็ควรจะน่าจะรู้นะก็น่าจะรู้อะเมื่อเวลาเราแบบมีความสุขสูงสุดพุ่งไปถึงเดอะมูนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวันที่เราจะต้องอะไรcoming down เนาะเราก็ต้องตกลงมาเนาะกลับลงมาอยู่บนโลกนี้เหมือนเดิม Right to the bottom where we are now Right to the bottom where we are now Right ตรงนี้เป็นการเน้นแบบตรงนี้เลยตรงนั้นเลยแบบจุดนี้เลยนะ Right to the bottomBottom คือจุดที่ต่ำที่สุดเนาะต่ำที่สุดอย่างงี้นะจุดที่แบบต่ำแบบย่ำแย่นะ Where we are now ซึ่งเป็นจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้เศร้าเข้าไปอีก Started off as a good thing, sure thing, what the hell did I do ย้ำอีกรอบหนึ่ง Started off as a good thing, sure thing, what the hell did I do ตรงนี้ฮาร์ดคอร์ขึ้นมาหน่อยเริ่มต้นมาดีคนนี้แหละใช่แต่กูทำเชี่ยอะไรวันนี้อ่ะนะ The hell ก็เสียว่าทำอะไรวะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะวะโวยขึ้นมาว่า What the hell did I do Every time I think I love somebody Every time I think I love somebody ทุกครั้งที่ฉันคิดว่าฉันรักใครสักคนหนึ่ง Always find a way to throw it all away Always find a way to throw it all away ทุกครั้งเลยก็จะต้องแบบหาทางเนาะหาทางจนเจอหาทางที่จะแบบ throw it all away โยนความรักนั้นทิ้งไปอย่างเงี้ยแต่ละเศร้าไปอีก I don't ever wanna hurt nobody I don't ever wanna hurt nobody ตรงนี้เป็นประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเข้าไปไม่ใช่ว่าลบๆจะเป็นบวกนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำว่าปฏิเสธนั่นแหละว่าไม่อยากจะทำให้ใครต้องเสียใจอะไรอย่างงี้ไม่อยากจะแบบนะทิ้งใครอะไรอย่างงี้ I don't wanna be the one to say I don't wanna be the one to say the one ตรงนี้เป็นคำที่แทนคนจัดสิ่งของได้หมดว่าเป็นคนนั้นคนนี้อันนั้นอันนี้ได้หมดไม่อยากจะเป็นคนนั้นที่ต้องพูด That we gotta have a conversation That we gotta have a conversation อันนี้ก็ต่อจากเมื่อกี้ก็คือว่า say that ไม่อยากจะเป็นคนที่ต้องพูดว่า we have a conversationเราต้องคุยกันละสำนวนที่เขาใช้กันเมื่อต้องแบบมีประเด็นละคือเวลามีใครจั่วหัวขึ้นมาว่าขอคุยด้วยหน่อยสมมุติถ้าเป็นแฟนกันแล้วบอกว่าผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณอย่างเงี้ยต่ออาจจะต้องเลิกการต้องเคลียร์ใจกันแต่ของเขาสื่อคือต้องเลิกกันอะไรเงี้ยขอคุยด้วยหน่อยคือเขาก็ไม่อยากจะเป็นคนนั้นที่ต้องพูดก่อน I don't wanna watch the tears roll down your face I don't wanna watch the tears roll down your face
อันนี้เห็นภาพชัดเจนนะโรลก็คือม้วนลงมาใช่ไหมแบบม้วนตึ๊ก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 คือม้วนลักษณะเหมือนกับเราเห็นว่าน้ำตานั้นเป็นน้ำตาที่แบบกลมบล็อกอะเนาะแล้วแบบมันก็กลิ้งลงมาม้วนลงมาไหลลงมาอย่างนี้อันนี้คือภาษาภาพพจน์ที่เห็นภาพได้ชัดเจนว่าแบบมันไหลลงมาอาบแก้มเธออะไรอย่างนี้ไม่อยากจะเห็นอย่างนั้น No I hurt you and I'm sorry โอ้ไม่นะฉันทำให้เธอเสียใจทำร้ายจิตใจเธอและฉันขอโทษ All I wanted was to love somebody All I wanted was to love somebodyAll I wanted ก็คือสิ่งเดียวหรือว่าทั้งหมดที่ฉันต้องการเนี่ยก็แค่อยากจะรักใครสักคนหนึ่งแค่นั้นอารมณ์เหมือนกับคนที่รักใครไม่เป็นอ่ะคือจะรักใครสักคนหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามีข้อเงื่อนไขหลายๆแบบพี่ภูเดาว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวใช่ไหมคือบางคนไม่กล้ารักใครสักคนหนึ่งหรือแบบรักแล้วก็กลัวว่าเขาจะหลอกตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะไม่เปิดใจเท่าไหร่พอไม่เปิดใจเสร็จมันก็จะมีประเด็นหรือจะเป็นแบบเป็นชนวนให้เราแบบว่าทะเลาะกันได้หรือแบบไม่เข้าใจกันได้อะไรเงี้ยโอ้ตายแล้วพูดเหมือนกับเป็นคนที่โชคชนโปรเฟสชันนอลในเรื่องดีมากนะเขาเล่าสู่กันฟังมาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเราก็เล่าสู่กันฟังอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยนะเมาสู่กันฟังเฉยๆอย่างงี้คือเนื้อหาดีเนาะแล้วก็คำศัพท์ไม่ยากเย็นจนเกินไปหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับการฟังแล้วก็เอาคำศัพท์หรือวลีต่างๆไปใช้วันนี้พี่ภูกับ Let's Sing and Study ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอย่าลืมที่จะกด subscribe like share ให้พี่ภูด้วยนะครับ